งการเราจะได้รู้ว่าเราจะเขียนวงการไปในทิศทางไหนนะครับจะเขียนแบบใดที่จะได้สอดคล้องกับธุรกิจของหน่วยงานนะครับอันนี้เราเห็นภาพใหญ่แล้วใช่ไหมครับเราก็ย่อยมานะครับว่ายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ก็จะมีประเด็นเรื่องศักยภาพทางการกีฬานะครับไล่ลงมาสุดท้ายก็จะเป็นแผนย่อย3ด้านหลักๆเลยที่เป็นเป้าหมายของประเทศนะครับอันดับที่1เนี่ยนะครับเป้าหมายของแผนก็คือนะครับเป็นเรื่องของการส่งเสริมการออกกำลังกายการเล่นกีฬานะครับโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกายและกีฬาและนันทนาการนะครับอย่างสม่ำเสมออันนี้คือเป้าหมายทำยังไงก็ได้คิดโครงการมายังไงก็ได้ที่ทำให้คนไทยมีการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมออย่างสม่ำเสมอในที่นี้แบบไหนถึงจะเรียกสม่ำเสมอครับเวลาเขาเขียนคือสรุปง่ายนะแต่เวลาพวกเราทำงานเนี่ยเราจะต้องเข้าใจคำนิยามด้วยว่าออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาแบบไหนอย่างสม่ำเสมอแบบไหนที่เรียกว่าสม่ำเสมอนะครับแบบไหนครับแบบไหนครับลองคิดตามไปด้วยนะไม่ใช่ว่าเขาเขียนมาแค่นี้มันดูเหมือนแบบเข้าใจง่ายพูดง่ายแต่พอคุณไปทำโครงการจริงเนี่ยมันจะต้องถ่ายออกไปเป็นโครงการไปเป็นกิจกรรมต่างสม่ำเสมอในที่นี้ถ้าเป็นกรมอนามัยคืออะไรครับหลักการออกกำลังกายของ WHO ใช่ไหมครับดูช่วงอายุก่อนใช่ไหมแล้วก็ดูเรื่องปริมาณการออกกำลังกายในแต่ละสัปดาห์นะครับเป็นไงบ้างออกกำลังกายแบบแอโรบิกออกกำลังกายแบบแรงต้านเมื่อกี้มีเพื่อนตอบ3วันต่อสัปดาห์ก็เป็นหลักของอะไรครับ ACSM ใช่ไหมที่เขาแนะนำ3วันต่อสัปดาห์วันละกี่นาทีครับอะไรนะวันละ30นาทีนะครับเป็นการออกกำลังกายแบบไหน30นาทีเนี่ยถึงจะได้ประโยชน์อะไรนะครับอันเนี้ยที่ประทวนเนี่ยพวกเรานะครับให้พวกเราได้เรียนรู้ไว้ก่อนนะครับที่เราจะต้องไปทบทวนจากวันเนี้ยเตรียมตัวเลยไปทบทวนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพองค์การอนามัยโลกเขาว่ายังไงบ้างปัจจุบันเขาใช้ไกด์ไลน์ตัวไหนไปดูดีๆนะครับนอกจากองค์การอนามัยโลกมันมีหลักของด้านวิทยาศาสตร์กีฬาของสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีหลักยังไงบ้างหลักฟิตใช่ไหมครับแต่ละเพศต้องไปดูดีๆนะครับส่วนอันที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องของเป้าหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมกีฬาเพื่อสู่พัฒนาไปสู่ระดับอาชีพนะครับโดยที่มีรายละเอียดคือนักกีฬาไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติตรงนี้ก็จะมีแผนงานย่อยลงไปอีกเยอะค่อนข้างเยอะนะครับลำดับที่3คือเขามุ่งพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาการออกกำลังกายก็เช่นเดียวกันนะครับมุ่งที่จะพัฒนาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นนะครับนี่คือหลักๆของแผนแม่บทประเด็นศักยภาพทางการกีฬาดูรายละเอียดนะครับเนี่ยเวลาทำงานในระดับหน่วยงานภาครัฐจะเป็นอย่างนี้นะครับการเอกสารค่อนข้างเยอะนะครับตอนพี่เข้าไปใหม่ปวดหัวเหมือนกันเลยนะครับนั่งพิมพ์เอกสารเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นวันนะครับเราก็มาไล่เรียงลำดับดูนะครับว่าแผนการส่งเสริมการออกกำลังกายเนี่ยมันจะมีเป้าหมายแบบนี้นะครับ3แผนย่อยที่เราดูจากหน้านี้นะครับอันนี้ขยายให้เห็นมากขึ้นแผนย่อยที่ 14.1 อันนี้คือเขาเรียกว่าศักยภาพทางการกีฬาในประเด็นที่ 14.1 คือ 2.3 นะครับเนี่ยครับเขาก็เป็นภาพที่จะทำให้ดูว่าหลักๆของการทำงานด้านการกีฬาและออกกำลังกายของประเทศนะครับจะต้องสอดคล้องกับ3เป้าหมายนี้นะครับแล้วถ้าดูแผนแรกล่ะออกกำลังกายสม่ำเสมอเขาเอาอะไรมาวัดนะครับจะวัดได้ยังไง1เขากำหนดเป้าหมายที่อันนี้น่าจะไม่ตรงนะครับจริงๆคือมันมีปริมาณการออกกำลังกายปัจจุบันเนี่ยคนออกกำลังกายของประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมีประมาณ 40% ในปี 61-65 เนี่ยเขาตั้งเป้าหมายให้มีคนเนี่ยเข้าออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็อยู่ในช่วงนี้นะครับ5ปีต่อไปตั้งเป้าให้ได้อย่างน้อย 50% ทั้งประเทศนะครับ
5ปีต่อไปก็จะเป็น 70% 80% ทำไมเขาถึงมุ่งที่ให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับรู้ไหมทำไมเขาถึงตั้งเป้าแบบนี้เพราะอะไรเราทราบไหมเราลองคิดดูสิสม่ำเสมอมันดียังไงกับประเทศไทยนะครับเวลาไปทำงานลองคิดตามไปด้วยนะครับไม่ใช่เอกสารบอกมาเนี่ยเราก็เชื่อตามเราเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์กีฬาแล้วเนี่ยนะครับคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลและมีวิทยาศาสตร์การกีฬามีข้อมูลองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์รองรับนะครับสม่ำเสมอมันดียังไงต่อร่างกายอย่างแรกคือถ้าเป็นเด็กเป็นการพัฒนาการสมวัยนะครับร่างกายแข็งแรงช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องการรักษาพยาบาลถูกต้องไหมครับถ้าแต่ละคนเนี่ยรักษาพยาบาลเนี่ยลดลงประเทศเราก็ไม่ต้องไปทุ่มงบด้านการแพทย์เอามาทุ่มงบด้านอื่นให้พวกเราดีกว่านะครับนี่คือเหตุผลที่เขาต้องการให้ประชาชนคนไทยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับกรมอนามัยเนี่ยจำเลยนะครับสม่ำเสมอเป็นยังไงอันนี้สำคัญมากเป็นบทบาทที่จะช่วยประเทศนะครับในเรื่องของการลดต้นทุนทางค่าพยาบาลนะครับไม่ใช่จะรอเข้ารักษาพยาบาลอย่างเดียวครับเราใช้วิธีการเชิงรุกกระตุ้นให้คนออกกำลังกายนะครับแต่ออกแบบไร้ทิศทางก็ไม่ได้นะเราออกยังไงถึงได้ประโยชน์ก็หลักการออกกำลังกายฟิตแรงต่างนะครับฟิตมีกี่ตัวเราไล่ดูซิคืออะไรบ้างหลักแบบของการอนามัยโลกตัวนี้ผู้เชี่ยวชาญเขาในระดับโลกเขาสรุปมาประเทศไทยก็นำมาเป็นแนวทางกันนะครับไม่ใช่ว่าออกวันเดียวหยุดก็ไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่ใช่นะครับนอกจากนี้เรายังมุ่งในเรื่องของการแสดงศักยภาพทางการกีฬาในระดับนานาชาติเขาก็วางเป้าหมายนะครับในเอเชียเนี่ยก็ไล่เลยครับลำดับที่7ตอนนี้จะเข้าสู่ปี66แล้วปีหน้า66ถ้าแข่งกีฬาสมมติมีกีฬาเอเชียนเกมส์ประเทศไทยเนี่ยจะต้องอยู่ในลำดับที่6นะถึงจะบรรลุเป้าหมายตรงนี้นะครับถ้าทำไม่ได้แสดงว่าล้มเหลวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมาหากลยุทธ์คิดปรับแผนการหน่อยนะครับอันนี้มันเป็นการที่เขาตั้งเป้าหมายนะครับในกีฬาทุกความเป็นเลิศก็ระดับเอเชียนเกมส์ระดับโลกอะไรต่างๆครับเขาดูที่เหรียญรางวัลนะครับ5ปีต่อไปก็ระดับที่5ละปี76กับ80เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้เป็นระดับ4ของเอเชียนะครับก็ตัวเป้าหมายที่3นะครับที่เราเห็นก็คือนะครับการที่เราจะทำให้กีฬาหรือการออกกำลังประเภทเนี่ยดีขึ้นส่วนที่สำคัญที่สุดคือบุคลากรนะครับบุคลากรเนี่ยรวมถึงพวกเราด้วยนะครับพวกเราจบไปแล้วมีโอกาสที่จะทำงานในการกีฬานะครับการเป็นผู้สอนการเป็นผู้ตัดสินเนี่ยที่มีคุณภาพมันจะช่วยยกระดับดังนั้นเขาก็ตั้งเป้าหมายว่าต้องมีคุณภาพสูงขึ้นไปเรื่อยๆปัจจุบันเราก็เห็นปัญหาเรื่องผู้ตัดสินที่ยังไม่ได้มาตรฐานนะครับก็หน่วยงานทางการกีฬาของภาครัฐก็พยายามแก้ไขปัญหาอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ตามแผนนี้ปัจจุบันคุณออกกำลังกายเท่าไหร่ครับเขาก็จะดูผลการทำงานที่ผ่านมาในปีที่มาเปรียบเทียบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างเนี่ยครับที่รับผิดชอบการกีฬากรมราชสาหรือกระทรวงเรื่องกีฬากระทรวงสาธารณสุขเป้าหมายแรกที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอเลยเนี่ยหน่วยงานพวกนี้ร่วมกับรับผิดชอบนะครับไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับประเทศเราหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่สามารถทำได้ต้องมีส่วนร่วมด้วยกันนะครับตัวที่สองเรื่องความสำเร็จในการกีฬาระดับนานาชาติก็จะมีใครบ้างหรือการที่เกี่ยวข้องตัวแบบที่สามเนี่ยนะครับก็เห็นได้ว่ากระทรวงที่เป็นเจ้าภาพหลักก็คือท่องเที่ยวและกีฬานะครับหน่วยงานกรมพละแล้วก็การกีฬาประเทศไทยอันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานถ้าเป็นระดับโครงการเนี่ยนะครับในแต่ละกลุ่มงานแต่ละนักคุณต้องไปคิดโครงการมาก่อนนะครับเอาโครงการพวกนี้ทำเป็นแผนแล้วก็ให้คณะรัฐมนตรีมาต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้มีเงินมาทำงานทำโครงการนะครับถ้าเรามีไอเดียดีแต่เราไม่มีเงินทำก็ไม่ได้นะครับการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานละจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานมีงบประมาณเข้ามาด้วย
ันนี้เขาก็กำหนดที่เอามาให้ดูเนี่ยคือเขากำหนดเป็นกฎหมายนะครับว่าหน่วยงานรัฐคุณจะต้องทำหน้าที่นะที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ได้ลงมาเลยต้องมีการให้ความร่วมมือตรงนี้คือสภาพัฒนาเศรษฐกิจนะครับที่เขาเป็นคนกำหนดแผนต่างรายละเอียดพวกนี้มันค่อนข้างที่เยอะนะครับพอเราเข้ามาทำงานไปเรื่อยๆสักพักตำแหน่งที่สูงขึ้นเราจำเป็นที่จะต้องทราบในเรื่องของแผนพวกแผนต่างๆของประเทศนะครับแล้วกลับมาดูที่ข้าราชการปัจจุบันเนี่ยนะครับจะต้องทำงานในลักษณะของเรื่องของการบริหารจัดการภาครัฐนะครับพวกการจัดซื้อจัดจ้างการทำหนังสือราชการต่างๆนะครับทำไงก็ได้นะครับให้เกิดความคล่องตัวแล้วก็สร้างมูลค่าให้สูงที่สุดแล้วก็ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับถ้าเป็นการบริการล่ะก็ทำให้คุ้มค่าให้เร็วด้วยให้ตรงต่อความต้องการของประชาชนมากที่สุดครับตอนนี้ก็ยังพยายามอยู่นะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะมีความล่าช้าบ้างมีอะไรต่างแต่ละหน่วยก็จะอาจจะมีความแตกต่างกันไปแต่ให้เราเข้าใจว่าข้าราชการทำงานในลักษณะไหนบ้างครับอันนี้ก็มาดูแผนครั้งหนึ่งนะครับระดับหนึ่งระดับสองระดับสามมีอะไรบ้างนะครับพอแผนระดับสามเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องมีโครงการต่างๆนะโครงการที่เป็นโครงการที่แบบสำคัญจริงๆหรือระดับแฟกชิปนะครับสำคัญมากๆกับโครงการที่เป็นภารกิจของหน่วยงานอันเนี้ยที่อยากให้พวกเราไปศึกษาคือหน่วยงานนั้นมีเขาจะกำหนดกฎหมายนะว่าคุณมีภารกิจยังไงบ้างคุณก็คิดโครงการตามภารกิจด้วยตามแผนพวกนี้ด้วยนะครับสอดคล้องกันหมดสุดท้ายกลับมาที่ทำเสร็จแล้วต้องรายงานนะครับประเมินผลโครงการนะครับกรมพละทำยังไงครับเนี่ยครับแผนงานกรมพละเหมือนกันเลยนะครับจากตรงนี้แต่พอมาเป็นของกรมเนี่ยนะครับแผนแม่บทเรื่องศักยภาพทางการกีฬาที่เราต้องทำให้สอดคล้องกันแล้วเนี่ยมันจะมีแผนพัฒนากีฬาชาติแผนพัฒนาการด้วยนะครับมีแผนปฏิบัติราชการมีก็ประมาณมาดำเนินโครงการเสร็จแล้วติดตามประเมินผลโดยระบบนี้ครับอีเมนครับตอนนี้เราก็เข้าใจในเรื่องของแนวทางคร่าวๆนะเพราะเราดูแค่ครั้งเดียวอาจจะสับสนแต่ให้รู้ว่ามันมีที่ไปที่มาไงในแต่ละหน่วยงานจะทำนะครับเป็นภาพค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าเล็กลงมาล่ะอยู่ในระดับที่เสนอโครงการทำยังไงครับอันนี้เอาฉบับจริงมาให้ดูเลยนะครับมันก็การเสนอเขียนโครงการเนี่ยขึ้นอยู่กับฟอร์แมตนะครับของแต่ละที่ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นโครงการของรัฐในปัจจุบันคุณจะต้องเขียนยังไงเลยอย่างแรกเลยนะครับมีชื่อโครงการนะครับมีหมายเลขโครงการอะไรต่างตอนนี้เราไม่เห็นนะอย่างแรกโครงการเนี้ยตอบสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติอะไรเนี่ยครับเราจะต้องเขียนไปนะครับยุทธศาสตร์ชาติเสร็จแล้วนะครับแผนระดับที่2แผนแม่บทคุณก็ต้องระบุไปตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดย่อยๆลงมาอีกนะครับแผนแม่บทก็ยังมีแผนบางโครงการสามารถสอดคล้องกับแผนแม่บทได้มากกว่า2เป้าหมายก็ต้องเขียนให้ครบนะครับอันนี้จะเป็นโครงการเกี่ยวกับการวิจัยนะครับโครงการวิจัยเราอาจจะไปตอบแผนยุทธศาสตร์วิจัยของประเทศด้วยซึ่งเมื่อกี้พี่ไม่ได้นำเสนอมานะนะครับก็จะเป็นของกระทรวงอุดมศึกษาเสร็จแล้วโครงการของคุณตอบสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศไหมถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเขียนอันไหนที่มีก็ต้องเขียนครับสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไรก็ระบุไปนะครับแผนความมั่นคงไม่มีนะครับแผนระดับที่3แผนพัฒนาการกีฬาชาติประเด็นยุทธศาสตร์ที่ไหนที่เท่าไหร่ก็เขียนระบุไปครับเวลาคนอนุมัติโครงการเขาจะได้เห็นถึงความสัมพันธ์นะครับแต่ถ้าเราคิดแล้วเราไม่มีความสอดคล้องโอกาสที่จะได้งบประมาณมาทำโครงการน้อยตรงนี้เนี่ยกว่าจะเขียนยากเลยนะแค่ตัวเริ่มต้นก็เหนื่อยแล้วนะครับส่วนระดับที่2ก็จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับว่าวิธีการดำเนินการเป็นยังไงผู้รับผิดชอบโครงการมีเป็นใครบ้างนะครับและถึงจะเข้าหลักการและเหตุผลเนี่ยที่เราจะต้องเขียนนะครับหลักการและเหตุผลในการทำโครงการนี้คืออะไรนะครับมีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างนะครับใช้ไปเขียนโครงการก็จะคล้ายๆกันเป้าหมายของโครงการนี้มีอะไรยังไงบ้างนะครับเขาจะมีฟอร์แมตให้ชัดเจนตรงนี้ฟอร์แมตมีฟอร์แมตก็ตามแต่รายละเอียดนะครับก็ต้อง
ช้เวลาในการทำนะครับระบุรายละเอียดนะครับต้องคิดภาพร่างขององค์การก่อนถึงจะนำมาสู่ตรงนี้ได้พอเขียนเสร็จแล้วนะครับช่วงระยะเวลาการทำมีแผนการดำเนินงานอะไรบ้างนะของภาครัฐเนี่ยเราไม่ได้นับเป็นปีเริ่มต้นจากมกราครับเวลานับปีงบประมาณเนี่ยเขาจะเริ่มจากเดือนอะไรครับทราบไหมเดือนแรกที่เป็นของปีงบประมาณเรารู้ไหมตุลาใช่ไหมครับถูกต้องนะครับเดือนนั้นเดือนสุดท้ายก็จะเป็นเดือนกันยาปีถัดไปนะครับดังนั้นจะเห็นว่าเริ่มเดือนแรกจะเริ่มที่เดือนตุลานะครับคุณมีขั้นตอนการทำงานใหญ่ระบุไปนะครับใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับและภาครัฐเนี่ยก็ให้ระบุด้วยว่าแต่ละไตรมาสคุณมีวางแผนการใช้เงินยังไงด้วยนะครับเพราะว่ามันก็จะเชื่อมโยงต่อการใช้งบประมาณของประเทศนะครับถ้าใครโครงการไหนใช้เงินได้ไม่หมดในปีงบประมาณปีต่อไปก็อาจจะถูกปรับลดนะครับเพราะเขาถือว่าสูญเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศนะครับดังนั้นไม่ใช่เพราะเรื่องเนื้อหาเดียวนะคนที่จะมาบริหารองค์การเนี่ยจะต้องดูในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณให้ได้ตามเวลาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้รับผิดชอบองค์การเป็นอธิบดีเขาเซ็นอนุมัติองค์การครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะมีใบแนบท้ายเกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายเราคิดเองได้ไหมเราอยากจะให้น้องมาช่วยเป็นผู้ช่วยวิทยากรชั่วโมงละ 2,000 ได้ไหมครับคนนี้เก่งให้ 5,000 คนนี้เก่งมากให้ 6,000 ได้ไหมตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากๆที่เราจะต้องไปศึกษาระเบียบการเบิกจ่ายภาครัฐนะครับถ้าเป็นค่าล่วงเวลาเบิกได้เท่าไหร่ชั่วโมงละเท่าไหร่วันหยุดเบิกได้เท่าไหร่เขาจะมีบอกหมดเลยนะครับเป็นการจัดรวมค่าเบรกอาหารว่างต่อหัวเท่าไหร่ค่าอาหารกลางวันเท่าไหร่ถ้าจัดในที่ตั้งของรายงานเองเราเบิกได้200จะจัดในโรงแรมอาจจะเบิกได้หัวละ500ตัวนี้คำนวณหมอหมุนนะครับคำนวณหมุนแต่ว่าช่วงแรกพวกเราเนี่ยหลังจากประมาณสัก5ปีพวกเราได้ทำแล้วช่วงแรกถ้าเป็นข้าราชการแรกจะเป็นระดับปฏิบัติการนะครับเลเวลนี้คุณปฏิบัติให้เต็มที่เรียนรู้จากการปฏิบัติเมื่ออายุงานมากขึ้นคุณก็จะเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นจะมีโอกาสทำแล้วนะครับอันนี้เป็นโครงการนะครับที่เรารู้ว่าเราจะต้องเขียนยังไงเขียนมีอะไรยังไงบ้างนะครับพอไปทำจริงตอนนี้ก็ไม่ต้องกังวลเพียงแค่รับรู้ไว้ก่อนนะครับไปทำจริงเนี่ยเราก็จะมีรุ่นพี่มีผู้บริหารกลุ่มงานคอยแนะนำอยู่แล้วเราก็อาศัยวิธีการถามนะครับแล้วก็เรียนรู้ด้วยนะครับไม่ใช่ถามแล้วเราไม่เรียนรู้ก็ไม่เกิดประโยชน์ในการทำงานของภาครัฐอย่างที่สำคัญก็คือจะมีรูปแบบหนังสือทางราชการนะครับจริงๆรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะอันนี้เอามาให้ดูคร่าวๆนะครับเข้าไปทำงานตอนที่พี่เข้าไปทำงานปีแรกๆนะแค่นี้ครับหน้านี้หน้าเดียวนะครับตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งจริงๆปวดหัวนะครับกลับมาวันนั้นปัจจุบันก็ยังเหมือนเดิมแต่ดีขึ้นแล้วอาจจะลดเวลาหน่อยแต่คือจะบอกพวกเราว่าตรงนี้ให้พวกเรารับรู้ไว้นะครับว่ามันเป็นกระบวนการในการทำงานขึ้นอยู่กับตำแหน่งด้วยถ้าเราตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬาเนี่ยเราก็รู้ไว้ว่าเราจะต้องทำหนังสือเพื่ออะไรนะครับถ้าใครรู้ได้ทั้งหมดก็ดีนะครับแต่พี่มองแค่ว่าเราตำแหน่งเกี่ยวกับนักพัฒนาการกีฬาด้านวิทยาศาสตร์กีฬาเนี่ยหน้าที่หลักของเราคือเรื่องวิทยาศาสตร์กีฬาตรงนั้นเราไปโฟกัสให้เต็มที่ตรงนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับเป็นว่าเรียนรู้ไว้นะครับเพราะว่า เราก็อาจจะต้องทำเองบ้างในบางครั้งนะครับแต่ถ้าคุณไปอยู่ในตำแหน่งพวกงานสารบัญหรือกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปตรงนี้คุณจะจำเป็นที่ต้องรู้ให้ชัดเจนนะครับเพราะว่ามันเป็นงานรูทีนงานประจำที่คุณจะต้องทำนะครับก็นะครับฟอร์แมตพวกนี้มันจะเป็นเรื่องของการบันทึกข้อความหน่วยงานภายในใช้แบบนี้นะครับเป็นลักษณะนี้นะนะครับมีส่วนราชการชื่ออะไรนะครับในระดับสำนักตรงนี้ก็คือสำนักวิทยาศาสตร์กีฬาพี่อยู่กลุ่มวิจัยก็ต่อด้วยกลุ่มวิจัยนะครับแล้วก็บรรทัดต่อไปคือมันก็จะมีรหัสหมายเลขชื่อย่อของงานจะขึ้นต้นด้วยชื่อย่อของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคือชื่ออะไรครับ
ชื่อย่อคือกกนะครับถ้าเป็นสาธารณสุขชื่อย่ออะไรเรารู้ไหมกระทรวงสาธารณสุขโคมนาคมตรงนี้จะต้องเปลี่ยนไม่เหมือนกันก็คือสทนะครับกรมอื่นก็แตกต่างกันไปนะครับอุดมศึกษาก็จะเป็นอวนะครับบางที่แล้วก็เรื่องอะไรต่างเรียนใครนะครับก็จะมีฟอร์แมตประมาณนี้ตรงนี้ก็ใช้เวลาในการเรียนรู้ได้นะครับแต่ที่เขาวัดระยะอะไรไม่ใช่เลยเขาวัดจริงๆนะแต่พวกเราไม่ต้องกลัวปัจจุบันเรามีไฟล์อะไรอยู่แล้วเราแค่เปลี่ยนเนื้อหาตรงตัวนี้อย่าไปยุ่งกับมันนะครับพวกระยะห่างแม้กระทั่งเป็นเรื่องตลกนะครับพี่ปวดหัวมาจนทุกวันแม้กระทั่งระยะห่างของตรงนี้เว้นวัดพารากราฟบนพารากราฟล่างเนี่ยต่างนะตรงนี้กับภายในเนี่ยต่างกันนะครับแต่ทำไปเถอะนะครับพี่บอกว่าแต่ถ้าเนื้อหาคุณโอเคคุณทำไปให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็นคนกรองอีกรอบนึงเดี๋ยวเขาพี่แก้เขาส่งมาเองนะครับแต่ถ้าเราทำได้เข้าใจได้ทั้งหมดได้แม่นยำก็ดีมากนะครับพวกระยะห่างอะไรนี้แม้กระทั่งตรงนี้ครับจะต้องฉุดในระนาบเดียวแบบนี้ให้พวกเราทราบไว้ว่าถ้าเข้าไปทำงานอย่างนี้จะเจออะไรบ้างแต่ฝึกงานเรายังไม่ได้ทำไม่ได้นั่งพิมพ์นะไม่ได้นั่งพิมพ์อะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นข้าราชการเป็นลูกจ้างบางครั้งอาจจะต้องพิมพ์แล้วนะครับตอนนี้ก็ให้เห็นว่าที่ไปที่มาตอนแรกๆช่วง2ปีแรกก็ปวดหัวนะครับทำงานบางทีเราก็ไม่เคยเราชอบลงภาคปฏิบัติมากกว่าแต่ตอนนี้เมื่อเราทำมากขึ้นเราก็มีสกิลมากขึ้นแล้วนะครับแม้กระทั่งร้อยเรียงข้อความนะครับสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการอ่านจับใจความการสรุปเรียบเรียงประโยคคำบางคำเนี่ยมันเป็นคำในภาษาพูดก็ไม่ควรจะเอามาเป็นภาษาในหนังสือราชการนะครับก็ต้องเรียนรู้ไปนะครับถ้าเป็นหนังสือภายนอกครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ภายนอกภายนอกในที่นี้คือนอกกระทรวงนะครับเราส่งไปถึงตอนนั้นไปเก็บข้อมูลที่อาคาเดมี่ของชลบุรีเราก็ทำหนังสือนี่ครับจะมีตาพูดอยู่ตรงนี้นะแตกต่างนะครับอันนี้เป็นหนังสือภายในถ้ากรมพละศึกษาทำหนังสือถึงกรมอื่นในกระทรวงวิทยาการเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นทำหนังสือมาถึงนอกเหนือนอกหน่วยงานกระทรวงวิทยาการเมื่อไหร่ก็ต้องเป็นแบบนี้ถ้าทำหนังสือมาถึงมหาคณะวิทยาศาสตร์การที่เกษตรก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับเนื้อหาตรงนี้นะครับก็พยายามนั่งอ่านแล้วก็เรียนรู้ว่าเขามีพารากราฟบนเนี่ยเขามีวิธีการเขียนยังไงบ้างพารากราฟนี้เขาเขียนยังไงนะครับส่วนฟอร์แมตต่างๆเนี่ยก็ไปขอไฟล์รุ่นพี่เอานะครับเขามีรุ่นมีอะไรอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องมานั่งทำถ้าเรานั่งทำเองนะ2-3 วันก็ไม่เสร็จนะครับเพราะเขาจะบัตรจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับบัตรแม้กระทั่งหมดเลยที่เราเคยโดนแกล้งแล้วนะครับแต่ช่วงหลังก็มีไฟล์ต้นฉบับแล้วเราก็สบายมากขึ้นนะครับอำนวยความสะดวกให้เราเองมากขึ้นทีนี้เรากลับดูว่าข้าราชการเนี่ยตอนนี้เขาก็พยายามจะเปลี่ยนmindsetต่างๆในการทำงานนะครับก็พอเปลี่ยนแปลงประสานงานเรื่องของการคิดสร้างสรรค์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องของการปราศจากเรื่องของคอร์รัปชันอะไรด้วยนะครับอันนี้เขามีกฎหมายนะครับที่เป็นแนวทางปฏิบัติโดยกพ.นะครับเราทำอะไรบ้าง2-4ตอนนี้ก็หาดูได้นะครับทีนี้ที่จะยกตัวอย่างตำแหน่งราชการของกรมพละนะครับในตำแหน่งพัฒนาการกีฬานะครับตำแหน่งเนี้ยเขาถือว่าเป็นประเภทวิชาการนะครับและถือว่าเป็นตำแหน่งหลักของหน่วยงานด้วยนะครับอย่างที่บอกคือใครที่บรรจุในตำแหน่งนี้นะครับมีโอกาสที่จะขึ้นสู่ระดับสูงสุดของกรมได้เลยในอนาคตนะครับจะเริ่มที่นะครับระดับปฏิบัติการนะครับโดยใช้คุณวุฒิปริญญาตรีมาสมัครสอบนะครับพอทำไปได้สักระยะหนึ่ง4 ปีหรืออะไรก็ตามนะครับก็จะเลื่อนระดับเป็นชำนาญการนะครับแต่ถ้าเรามีปริญญาโทนะเราอาจจะใช้เวลาแค่4 ปีแต่ถ้าไม่มีปริญญาโทอาจจะใช้เวลา6 ปีในการประเมินเลื่อนขั้นจากปฏิบัติการมาชำนาญการนะครับส่วนชำนาญการพิเศษเนี่ยมันจะเลื่อนมันไม่ได้เลื่อนอัตโนมัติแล้วจะต้องมีการสมัครคัดเลือกนะครับยื่นผลงานดังนั้นผลในช่วงสอบระดับในที่คุณทำพวกเราทำอยู่เนี่ยก็ต้องแสดงความสามารถสร้างผลงานให้ดีนะครับแล้วเราถึงจะได้เลื่อนระดับตรงนี้นะครับแต่ถ้า
อยู่ที่ระดับจำนวนการพิเศษนะครับครบมีคุณสมบัติครบก็จะเลื่อนไปสู่ระดับเชี่ยวชาญได้แต่เชี่ยวชาญเนี่ยน้อยมากนะครับมีแค่สำนักละหนึ่งคนนะครับจากเชี่ยวชาญไปไหนครับไปเป็นระดับบริหารก็คือผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการสำนักขึ้นไประดับรองอธิบดีงานที่ทำนะครับเขามี job description ชัดเจนนะครับ1มีอะไรบ้างนะครับหน้าที่ความรับผิดชอบหลักคือมีอะไรคือถ้าเป็นระดับปฏิบัติการเนี่ยเขาบอกว่าเป็นระดับต้นนะครับคุณจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานเนี่ยนะครับส่งเสริมด้านการพัฒนากีฬาภายใต้การกำกับแสดงว่าคุณมีหัวหน้างานละภายใต้การกำกับแนะนำตรวจสอบและปฏิบัติการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายด้วยนะครับถ้ารุ่นพี่ใช้ให้เป็นพิเศษไปถ่ายเอกสารก็ต้องทำนะครับเพราะมอบหมายใช่ไหมครับอันนี้เขาเปิดช่องที่ให้ผู้บริหารกลุ่มงานสามารถทำได้แต่โดยที่ไม่ขัดกับกฎหมายหรือสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลด้วยนะครับถ้าด้านปฏิบัติการเราจะต้องทำอะไรนะครับหนึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทางองค์ความรู้วิชาการครับนั่งอ่านได้นะสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานกลุ่มงานของเรานะครับสถานการณ์ของประเทศนะครับวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆรวบรวมที่เขาเขียนมานะครับร่วมดำเนินการสนับสนุนการศึกษาวิจัยต่างๆด้วยนะครับในด้านการปฏิบัติงานนะครับอันนี้มันเขียนมาแล้วค่อนข้างที่จะต้องศึกษารายละเอียดหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวจะมีแนะนำเรื่องของตัวอย่างโครงการที่ทำแล้วในระดับนี้ทำอะไรบ้างถ้าด้านการหน้าที่หลักนอกจากด้านปฏิบัติการแล้วระดับที่2ก็ต้องให้คุณก็ต้องมีการวางแผนในการทำงานด้วยนะร่วมแต่ทีนี้เราไม่ได้เป็นคนวางแผนเองละเราจะร่วมวางแผนกับภายในกลุ่มงานหรือภายในหน่วยงานนะครับด้านประสานงานคุณทำงานเก่งคนเดียวก็ค่อนข้างยากคอนเนคชั่นนะครับมีเพื่อนร่วมงานที่ดีก็เป็นสิ่งที่สำคัญการประสานงานนะครับเพื่อใหเราทำงานสำเร็จตามโครงการหรือตามที่ได้รับมอบหมายด้านที่4อย่าลืมนะครับจากนั้นข้าราชการก็ต้องมีงานบริการในที่นี้นะครับก็ให้บริการคำแนะนำวิชาการการออกกำลังกายที่พวกเราจะไปฝึกงานเราจะมีโอกาสได้ให้คำแนะนำในการออกกำลังกายค่อนข้างบ่อยนะครับไปทบทวนไว้นะครับวิธีการสื่อสารการออกกำลังกายเพื่อทำให้ความอ่อนตัวดีขึ้นมีหลักยังไงบ้างมีวิธีการยังไงบ้างทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นต้องออกแบบไหนครับต้องออกแบบไหนรู้ไหมกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นอะไรนะครับอะไรนะสเต็กเทรนนิ่งถูกต้องนะครับให้เอเลยคนนี้รีซิสแตนซ์เทรนนิ่งก็ไปดูไว้นะครับอันนี้มาเป็นประโยชน์ทั้งนั้นนะเวลาประชาชนถามเนี่ยเดี๋ยวเราไม่พร้อมมันก็อาจจะ1เราไม่สามารถให้คำแนะนำได้เตรียมตัวได้เลยเรื่องการออกกำลังกายที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงความของตัวของกล้ามเนื้อฝึกยังไงบ้างทดสอบยังไงบ้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมีการทดสอบยังไงบ้างแล้วต้องฝึกยังไงบ้างในแต่ละช่วงอายุควรจะเริ่มฝึกยังไงความแตกต่างระหว่างเพศชายเพศหญิงน้ำหนักที่ใช้เหมือนกันไหมความถี่ความบ่อยการออกกำลังกายให้หัวใจและปอดแรงต้องออกกำลังกายยังไงอันนี้เป็นแค่ในเชิงสุขภาพนะครับที่เราจะต้องมีโอกาสในการบริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐแต่ละที่ก็อาจจะมีฟิตเนสด้วยนะครับบางครั้งเราก็อาจจะได้ไปฝึกงานฟิตเนสในฐานะเทรนเนอร์แต่ว่าเราคงไม่ได้ต้องไปขายคอร์สอะไรครับเพียงแต่ว่าอำนวยความสะดวกวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องนะครับตรงนี้ก็เป็น job basicdescription นะครับที่จะทำงานในตำแหน่งนี้ต้องเข้าใจนะครับตำแหน่งที่สูงขึ้นตรงนี้รายละเอียดก็จะต้องเปลี่ยนไปมากขึ้นนะครับถ้าเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาของสำนักวิทยาศาสตร์กีฬาเนี่ยจะมีการดำเนินงานยังไงครับวันนี้จะมีเรื่องของ3กลุ่มงานที่มีนักศึกษามาฝึกวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นประจำทุกปีนะครับถ้าเป็นโครงสร้างระดับสำนักวิทย์มีอะไรบ้างครับก็จะมี1กลุ่มพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่เพื่อนเราจะไปฝึกนี่แหละนะครับกลุ่มเวชศาสตร์การกีฬานะครับกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีทางการกีฬาแล้วก็กลุ่มวิจัยนะครับ
กลุ่มงานที่มีการฝึกงานต่อเนื่องนะครับก็มีกลุ่มพัฒนาสมรรถภาพร่างกายกลุ่มเวชศาสตร์การกีฬานะครับกลุ่มวิจัยก็ปีนี้ไม่มีพวกเราไปนะครับแต่ว่ามีมาจากมหาลัยอื่นนะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยเขาดูแลพวกฟิตเนสแต่เขาก็ยังไม่ได้รับนักศึกษาฝึกงานอีกนะครับพวกเราเรียนวิทยาศาสตร์กีฬาก็จะฝึกงานได้ใน2กลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้เขาก็ไม่รับเป็นเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมทางการกีฬาเทคโนโลยีการกีฬาส่วนกลุ่มวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับตำแหน่งในกลุ่มงานนี้จะเป็นนักกายภาพบำบัดกับพยาบาลแล้วก็แพทย์นะครับดังนั้นคนที่มาฝึกก็จะเป็นนักศึกษาที่เรียนกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็มีบริการคลินิกการกีฬาด้วยครับถ้ามาดูภาระงานของกลุ่มงานเนี้ยครับให้พวกเราได้รับรู้ว่ามีทำอะไรบ้างนะครับเรื่องของการบริการวิทยาศาสตร์กีฬาการบำบัดฟื้นฟูนะครับโดยมีนักกายภาพบำบัดนะครับการใช้เครื่องมือต่างๆทางกายภาพบำบัดซึ่งตอนนี้เราไม่สามารถใช้ได้นะเพราะเขามีกฎหมายมีใบต้องมีใบประกอบวิชาชีพนะครับเนี่ยครับก็ต่างนะครับมีหมอมาเพื่อตรวจสอบประเมินมีนักกายภาพฟื้นฟูนะครับใช้เครื่องอัลตราซาวด์ใช้เครื่องอะไรต่างนะครับอาจจะบางครั้งพี่ก็ไม่ได้รู้เลยเนี่ยในรายละเอียดนะก็มีสองที่นะครับมีสองที่ครับที่สนามสุพัชราไซครับที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติคลองหกด้วยนะครับนอกจากนี้เขาก็จะมีการจัดงานบริการเนี่ยมันเป็นการบริการด้านความรู้ออนไลน์ในปัจจุบันที่สะดวกมากนะครับที่เราสามารถจะเข้าถึงประชาชนได้โดยแทบจะใช้งบประมาณน้อยมากแต่ว่าเราใช้ความรู้มากขึ้นนะครับก็ทำในสื่อออกมานะครับตามภารกิจของกลุ่มงานที่ต้องการสื่อเช่นปัจจุบันมีคนบาดเจ็บข้อเท้านักเรียนที่เล่นกีฬาบาดเจ็บข้อเท้ามากขึ้นเขาก็ทำสื่อในเรื่องการป้องกันการฟื้นฟูในเบื้องต้นอะไรต่างนอกจากนี้ก็บางครั้งมีการแข่งขันกีฬาก็ไปบริการประจำสนามกีฬานะครับปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะมีการจัดมีการอบรมอะไรต่างด้วยนะครับให้ความรู้นะครับซึ่งพวกเราเนี่ยนะครับเรียนมาแล้วนะครับในบรรยากาศในอนาคตนะครับก็เตรียมตัวด้วยนะครับว่าเราจะต้องไปให้ความรู้ในเรื่องที่เราสนใจหรือถนัดนะครับหรือตามภารกิจงานด้วยนะครับใครที่ไม่มั่นใจก็ไม่เป็นไรนะครับเราแค่มีความกล้าค่อยๆสั่งสมความรู้นะครับค่อยๆสั่งสมประสบการณ์ขึ้นไปมันต้องมีก้าวแรกนะตรงนี้นะครับเป็นวิทยากรเองได้ถ้ามีความรักทุกคนก็ต้องเป็นวิทยากรได้นะครับเนี่ยครับเราก็มีจัดต่างๆนะครับจัดการส่งเสริมอะไรต่างๆในชื่อของการนะครับกับประชาชนทั่วไปนะครับให้มีอันนี้เป็นคนพิการด้วยนะการส่งเสริมสุขภาพคนพิการด้วยมีการออกกำลังกายอะไรที่เหมาะสมก็จะมีความแตกต่างกับประชาชนทั่วไปนะครับก็จะมีการอบรมแบบ CPR ด้วยนะครับมีทั้งงานในเรื่องของนิทรรศการอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เข้าไปด้วยนะครับเพื่อประชาชนให้ความรู้นะครับการจัดการรู้ถ้ากลุ่มสมรรถภาพอ่ะจริงๆเขามีงานเยอะนะครับแต่ว่าเอามาได้ไม่หมดนะครับนี่ดูนะจำเพื่อนได้ไหมจำได้ไหมครับจำตัวเองได้ไหมนะครับเพื่อนเราเคยไปทำงานที่รัฐสภามาแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการโครงการให้บริการสมรรถภาพทางกายคือการทดสอบสมรรถภาพในเชิงสุขภาพนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำเพื่อทดสอบเสร็จแล้วเนี่ยใครที่มีถ้าผลทดสอบเนี่ยมีค่าที่ต่ำกว่าเกณฑ์เราจะต้องแนะนำให้ดีขึ้นใช่ไหมครับแล้วถ้าคนที่ดีอยู่แล้วต้องให้คำแนะนำครับให้กลับบ้านได้เลยไหมให้ไหมครับก็ต้องยังให้นะถึงแม้ว่าจะดีแล้วเราก็ต้องกระตุ้นให้เขาออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องรักษาวิธีการนี้ไปเลยนะครับคนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ก็แนะนำให้เขานะครับมีสมรรถภาพอยู่ในระดับที่เหมาะสมคนที่ดีอยู่แล้วก็ให้คำแนะนำคือให้เขารักษาการอะไรกำลังกายหรือการดูแลตัวเองเนี่ยไปต่อเนื่องอยากต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่าดีแล้วก็จะหยุดเลยก็ไม่ได้มีมากกว่านี้นะครับจะมีหาภาพได้มาแค่นี้ก่อนนะครับทำทั้งในโรงเรียนในสถานบริการอื่นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยที่พี่มาบอกพวกเราว่า
หนึ่งเราจะต้องรู้ในเรื่องสมรรถภาพทางกายในเชิงสุขภาพมีอะไรบ้างองค์ประกอบมีอะไรบ้าง2วิธีการวัดอย่างไรซึ่งวิธีการวัดเนี่ยก็ตามหน่วยงานนั้นๆที่เขาใช้สิ่งที่สำคัญต่อไปก็คือวิธีการพัฒนาล่ะถ้าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต่ำกว่ามาตรฐานลองถามดูเราจะต้องใช้วิธีการออกกำลังกายแบบไหนครับอันนี้พวกเราเรียนมาหมดแล้วนะครับตอนนี้คือถ่ายลงจากการเรียนไปสู่การปฏิบัติจริงดูเหมือนง่ายแล้วพวกเราจริงๆบอกเฮ้ยรู้แล้วไม่ต้องตอบหรอกมาถามง่ายแต่ถามเพื่อนๆนะครับว่าพอไปทำจริงอ่ะเราจะต้องเรียบเรียงคำพูดให้ประชาชนเข้าใจด้วยนี่ยังไงไปฝึกออกกำลังกายแบบดิสซิสแตนซ์เทรนนิ่งกับคนทั่วไปเราบอกนี้ได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องมีวิธีการเรียบเรียงคือการออกกำลังกายเนี่ยโดยใช้แรงต้านนะครับใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวมีอะไรบ้างขวดน้ำก็ได้นะครับใช้ท่านี้นะครับทำให้กล้ามเนื้อตรงไหนแข็งแรงขึ้นแรงบีบมือกล้ามเนื้อส่วนไหนออกมีการเคลื่อนไหวมีการออกแรงเราก็ต้องไปดูก่อนดังนั้นความรู้ด้านการวัดการพัฒนาสมรรถภาพอย่างเดียวไม่พอความรู้ด้านสรีระวิทยาความรู้ด้านอนาโตมีสำคัญมากๆเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าไอแรงบีบมือเนี่ยมันวัดกล้ามเนื้อส่วนไหนเราจะไปบอกให้เขาฝึกยังไงได้นะครับบางทีฝึกไม่ตรงจุดก็ไปออกกำลังกายโดยใช้ท่าสควอตครับถูกไหมท่าสควอตก็เป็นอีกการวัดอีกแบบนึงนะครับตรงนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจนะพวกที่ไปกลุ่มพัฒนาสมรรถภาพทางกายเตรียมได้เลยนะครับกองอนามัยกองอนามัยด้วยต้องเตรียมไว้นะครับใครไปกกท.ทำในส่วนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาอันนี้เป็นพื้นฐานนะก่อนที่คุณจะแนะนำในเรื่องของสมรรถภาพในเชิงทักษะกีฬาอะไรต่างนะครับถ้าเราไม่เข้าใจเราจะแนะนำไปต่อไม่ได้แต่ถ้าเราทำได้ดีมากนะครับรุ่นพี่ก็จะเห็นความสามารถของพวกเรานะมีหลายคนที่ทดสอบได้อะก็พี่เขาก็เทรนให้ก่อนไปทดสอบที่ดีแล้วเพียงแต่ว่าการไปทดสอบนั้นคุณยังไม่รู้เลยว่าทดสอบอะไรนะครับมีหลายคนที่มาฝึกงาน